การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ณเมืองคลาร์กประเทศฟิลิปปินส์ที่มีประเทศในเอเชียเข้าร่วมแข่งขันกว่า20ประเทศเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2566เป็นวันแรกของการชิงชัยโดยไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ 45-49 ปีหญิงไทยส่งแชมป์เก่าสายเนตรศรีสมพงษ์อดีตนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยลงป้องกันแชมป์กับคู่ปรับเก่าจากจีนและอิหร่านจบการแข่งขันเหรียญทองตกเป็นของสายเนตรสถิติ 11.11 เมตรจากนั้นไทยยังคว้าเหรียญทองเพิ่มได้อีก2ทองจากคุณยายลักษณาพระรับรักษาวิ่ง 1,500 เมตรในรุ่นอายุ 80-84 ปีทำสถิติได้12นาที 39.12 วินาทีและอีก1เหรียญทองที่ทับนักวิ่งไทยทำได้คือ 1,500 เมตรรุ่นอายุ 65-69 ปีหญิงบุญสิตาศรีนพรัตน์วิ่งเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองด้วยเวลา7นาที 10.79 วินาทีเหรียญเงินตกเป็นของมองโกเลียและเหรียญทองแดงของจุลีธรรมะบุรณวิทย์สถิติ7นาที 48.48 วินาทีด้านการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตรรุ่นอายุ 35-39 ปีชายสิทธิพรสังทองที่เปิดตัวออกมาได้ดีเกาะกลุ่มผู้นำกับนักวิ่งจากซาอุดีอาระเบียและเจ้าภาพฟิลิปปินส์ผ่าน400เมตรแรกทั้ง3คนยังวิ่งเกาะกลุ่มจนเข้าโค้ง200เมตรสุดท้ายนักวิ่งจากซาอุดีอาระเบียเร่งสปีดฝีเท้าฉีกออกมาจากกลุ่มโดยมีสิทธิพรวิ่งไล่ออกมาแต่ไล่ไม่ทันทำให้เหรียญเงินตกเป็นของสิทธิพรด้วยสถิติ4นาที 18.58 วินาทีในขณะที่ณัฐพลนามกัญญาอดีตนักกรีฑาทีมชาติไทยลงแข่งขันกระโดดไกลรุ่นอายุ 50-54 ปีชายณัฐพงศ์กระโดดได้ 5.45 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังการแข่งขันณัฐพงศ์เปิดเผยว่าสถิติไม่ดีนักเพราะเวลาแข่งขันไม่เป็นไปตามโปรแกรมเรียกรายงานตัวตั้งแต่ 9:00 น.แต่ได้แข่งขันบ่าย 2:00 น.ทำให้การวอร์มไว้ไม่ได้พอถึงเวลากระโดดจึงกระโดดไม่ค่อยออกแต่ก็ทำเต็มที่แล้วขอไปแก้มือรายการเขย่งก้าวกระโดดต่อไป